สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วถอยเจอกันอีกแล้วกับยายตะชนบทนี่กระเทียมปลายายตะเห็นไหมจะออกดอกแล้วขาวๆแล้วจะออกดอกแล้วขาวๆแล้ววันนี้ยายตะไม่มีอะไรหรอกวันนี้ยายตะจะมาโชว์เมื่อกี้ไปซื้อมาเลยไม่ได้โชว์เพื่อนๆนี่ต้นผลไม้ที่ยายตะได้มาวันนี้ลูกท้อยะตะมีอยู่ต้นหนึ่งถ้ามันปีที่แล้วกินไม่หมดต้นกิ่งหักลูกท้อมีอยู่ต้นหนึ่งกินไม่หมดหรอกเพราะอันนี้มันถนอมอาหารไว้ไม่ค่อยได้เนาะแต่ยะตะซื้อมาเสริมเพราะว่ากลัวมันตายพวกต้นลูกท้อต้นพีทนี่มันไม่ค่อยทนเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนเชอรี่นะเพื่อนๆนี่ลูกพีทนี่ยะตะมีอยู่3ต้นมีอยู่ต้นหนึ่งตายหนูกินรากเนาะยิตาก็เลยเอามาปลูกเสริมอีกเพราะว่าบอกมันไม่ทนเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนเชอรี่เนาะเดี๋ยวยิตาจะเล่าให้ฟังยิตาเห็นเพื่อนๆเห็นไหมที่ยิตาถ่ายวิดีโอให้ดูที่ถ่ายคลิปให้ดูที่ร้านเขาขายน่ะเนี่ยไอ้ลูกท้อเนี่ยที่ยิตาบอกว่าไปปลูกได้กินเลยในต้นมันจะมีลูกอยู่แล้วนะลูกเขียวๆน่ะที่ยิตาถ่ายให้ดูต้นนั้นแค่18ยูโร90หรือเท่าไหร่น่ะอันนี้แพงกว่าอีกไม่มีลูกเลยดูท่าทางจะต้นเล็กกว่าอีกต่างหากนะยายตาว่านะแล้วยายตาก็เลยถามแฟนว่าเอ้าฉันเห็นลูกต้นนั้นมันมีลูกแล้วทำไมเธอไม่เอายายตาถามเขาว่ายังไงรู้ไหมเพื่อนๆถ้าเป็นยายตาก็ซื้อต้นที่มันมีลูกเลยแต่แฟนยายตาบอกว่าเขาไม่อยากได้ต้นที่มันมีลูกเขาว่าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะมาปลูกให้ต้นมันฟื้นตัวก่อนนะสักปีหรือ2ปีแล้วค่อยมีลูกเขาว่าอย่างนั้นทำไมเขาไม่อยากได้ต้นที่มันมีลูกแล้วเขาว่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะแต่อันนี้เห็นไหมมันก็มีดอกแล้วแหละนี่แต่มันไม่ติดลงนี่ก็ปลูกไว้สักปี2ปีก็ได้กินเพื่อนๆนี่มันนะนี่มีดอกแล้วแต่มันร่วงไม่แน่ปีหน้าอาจจะติดก็ได้แต่ว่าต้นที่มีลูกอยู่ปีนี้นะเขาไม่ซื้อแฟนเขาว่าเราไม่รู้หรอกไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เขาว่าเขาไม่เอาก็เรื่องของเขาเราไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเรามีอยู่แล้วไงเรามีต้นที่มันมีลูกอยู่แล้วต้นของเรามีอยู่แล้วเนาะแต่ยะตาไม่รู้ถ้ายะตาซื้อยะตาก็ซื้อที่มีลูกเนาะนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปลูกกันวันนี้ไม่ได้ปลูกแล้วเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ยะตาจะไปเล่นกีฬาเนาะไปซื้อมานี่เดี๋ยวปลูกมีเพื่อนบางคนก็ทําดอกไม้ซื้อมายังไม่ได้ปลูกเลยยะตาก็รอผลไม้นี่แหละมาปลูกทีเดียวพร้อมกันเลยเดี๋ยวยะตาปีนี้ยะตาปลูกยะตาจะเอาลวดวางข้างล่างนะเสียดายหนูมันกินรากหนูมันกินรากอีกอย่างนึงแล้วก็มันไม่ค่อยทนผลไม้พวกนี้มันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็มันทนหนาวไม่ค่อยได้ถ้าติดลบ 20-30 องศาก็เดดสมอรี่เนาะแต่พวกเชอรี่พวกแอปเปิลไม่เป็นไรเพื่อนๆนั่นแหละที่ยะตาออกมาวันนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆพอดีวันนี้ยะตาจะไปเล่นกีฬาทีนี้ก็เพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันเขาโทรมาเขาบอกว่าให้ยะตาเอาไอ้นั่นให้หน่อยไปฝากหน่อยไออะไรนะไอ้ต้นรูบับที่มันกันเปรี้ยวๆนะเพื่อนๆนั่นแหละก็บอกให้ยะตาเอาไปฝากหน่อยเดี๋ยวยะตาก็จะไปเก็บเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บให้เขานะนั่นแหละความจริงอยู่นี่เขาก็มีกันหมดทุกบ้านนั่นแหละไอ้ต้นรูบับนั่นแหละเพื่อนๆแต่เขาไม่ได้ปลูกเหมือนยะตาเขาไม่ได้ปลูกเหมือนต้นผลไม้ก็มีกันคนละต้น2ต้นเวลาปีไหนไม่มีก็ไม่มีกินอย่างรูบับนี่อย่างข้างบ้านนี่เดี๋ยวยะตาเล่าให้ฟังยะตาพูดถึงนี่เห็นไหมไอ้นี่เต็มเลยสวยอีกแบบหนึ่งเนาะต้นรูบับนี่น่ะเขาก็ปลูกกันคนละต้น2ต้นอะไรอย่างนี้ไอ้เขาบอกว่าเขาทุกปีเขามีอยู่พอกินแต่ปีนี้มันไม่สวยมันไม่พอกินอะไรอย่างนี้เขาก็เลยโทรมาขอยายตะนะไม่เป็นไรบ้านยายตะมีเยอะยายตะปลูกทิ้งปลูกขว้างแต่บ้านเขาน่ะเขาจะปลูกแล้วเขาก็จะดูแลอย่างดีถอนยงถอนหญ้าออกอย่างดีอะไรนะเขารักษาอย่างดีนะเขาก็เลยปลูกเยอะไม่ได้ปลูกเยอะก็งานเยอะอะไรอย่างนี้นะเหมือนข้างบ้านน่ะข้างรูบับนะแต่ก่อนยายตะมีนิดเดียวยายตะก็ขอแบ่งจากข้างบ้านมาปลูกนะเนี่ยข้างบ้านนี่เลยขอแบ่งเขามาปลูกคนสุดท้ายนะเขามาขอยายตาทุกปีเลยนะข้างบ้านที่บ้านเขามีไม่เยอะไม่สวยไม่รู้เป็นอะไรไม่สวยไม่รู้เพื่อนๆมันไม่ใหญ่
นั่นแหละเขาก็มาขอยายต้าทุกปีปีนี้ก็มาขอแล้วไปทีหนึ่งแล้วเนาะไม่เป็นไรหรอกยายต้ามีเยอะใครจะมาขอก็ขอเหอะเนาะหนอนตัดหญ้าอีกแล้วอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองรอบนี่ผักก็ยังไม่ถึงในเลยเพื่อนๆช่างมันเหอะเนาะนี่โอ้ยหน่อไม้ฝรั่งพรุ่งนี้ดีกว่าค่อยตัดตอนนี้มันเริ่มร้อนแล้วนี่รูบับเห็นไหมเพื่อนๆนายยตาจะพาเพื่อนๆตัดโอ้ยพาเพื่อนๆตัดยังไงยตาไม่ได้เอากล่องขาตังกล่องวิดีโอตัดอย่างนี้แหละนี่เพื่อนนะมันจะออกรสเปรี้ยวเอาจมจมเดี๋ยวยายตาหงายท้องมีเยอะแยะมีเยอะมีเยอะมีเยอะใครนู่นเห็นไหมโนมันขุดรูอยู่ตรงนั้นยายตาชอบดักหน้าหนูยายตาเคยเอาไอ้นั่นอ่ะโอ้ยโอ้ยนายตาขอมันก็ดึงเอาออกอย่างนี้แหละมันดึงเอาเพื่อนๆดึงเอาดึงมันก็หลุดนี่มันก็หลุดมาอย่างนี้เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวยายตาขอทำก่อนนะเพื่อนๆมันไม่สะดวกเดี๋ยวกล้องมันไม่นิ่งนะเนี่ยมันไม่สวยได้มาแล้วเพื่อนๆเห็นไหมไม่รู้เขาจะไปทำอะไรบางคนก็ไปทำแยมบางคนเขาก็ไปทำขนมเค้กเนาะไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรยายตาก็ไม่รู้เนาะยายตาก็เลยเคยเอาไปทำน้ำผลไม้ก็ได้เพื่อนๆมีวิตามินเยอะในตัวนี้น่ะเนาะวันนี้ขอชมสวนอีกนิดนึงไหนๆก็ออกมาแล้วไหนๆก็ออกมาแล้วดูดินมันแห้งมากเลยเพื่อนๆเอ้ยฝนไม่ตกจะได้กินไหมเนี่ยปีนี้สตรอเบอรี่โอ้ยแฟนยายตาเอาไอ้นั่นออกไม่ว่ายายตาเดินผ่านได้ตรงนี้เดี๋ยวยายตาเขาเดินผ่านไปนิดนึงทั้งนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยทิ้งไว้ตรงนี้แหละนี่ทิ้งไว้ยายตาจะเอาครุไปตอนแรกนึกว่ามีตะข่ายตรงนี้เดินผ่านไม่ได้นี่เขาเอาออกแล้วยายตาจะลองเดินจะไปเอาไหนๆก็มาแล้วยายตาจะพาเพื่อนๆไปเอาไปดูไอ้นี่ดีกว่าเพื่อนๆไปดูไปได้ไหมถ้าไปได้ก็จะไปดูต้นลูกท้อยายตานะว่ามันมีดูแกะมันกินมันก็ดีเนาะนู่นตรงโน้นแกะไม่กินมันก็อีกอย่างหนึ่งอุ้ยดูเพื่อนๆลูกพีชลูกท้อยายตาฮะนี่แต่ก่อนดอกบานสวยๆเลยเนาะเห็นไหมเพื่อนๆมันโดนไอ้นั่นวันนั้นอะไม่เหลือสักอย่างนึงเลยที่มันโดนโดนน้ำแข็งวันนั้นน่ะไปหมดเลยไปทั้งใบไปทั้งต้นเลยเอ้ยมาดูลูกท้อกันนี่แต่ก่อนลูกพีชก็มีตรงนี้ต้นหนึ่งใหญ่เท่าต้นลูกท้อเลยก็ตายไหนมาดูซิลูกท้อมีติดมั่งไหมอันนี้ก็ไม่มีติดเลยเพื่อนๆอดกินเลยอุตส่าห์คุยดู2ปีที่แล้วเยอะเกินกิ่งหักเพราะว่ามันเยอะปีนี้ยังไม่เห็นว่ามีมั่งแหละเพื่อนๆข้างบนแต่ว่ามันก็ร่วงลงอีกนะค่อยดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปเอาแอปเปิลกันไปเก็บแอปเปิลกันดีกว่าเอาแอปเปิลกันเพื่อนๆนี่ยังอยู่กี่เดือนแล้วเพราะว่าเอาไว้ยายตาก็กินไม่หมดเนาะยายตาก็มีผลไม้หลายอย่างเนาะยายตาก็เอาไปฝากเขาเขาก็ดีใจยายตาเคยเอาไปฝากเขาแล้วทีนึงนี่จะเอาไปฝากเขาอีกเนาะเพราะว่ามันเริ่มร้อนแล้วล่ะเพื่อนๆเอาไว้ได้ไม่นานยายตาก็นี่แหละเอาไปฝากเขาก็ดีใจย
ยตะเป็นคนน้ำใจดีมีเมตตา มีอะไรก็แบ่งปันกันกินเยตาแบ่งปันให้คนไหนที่เยตาอยากแบ่งนะอย่างข้างบ้านขนาดข้างบ้านเราก็อาศัยอะไรเขาได้นะบ้างนะเพื่อนแต่ว่าเยตาไม่ชอบ มันไม่ค่อยถูกโฉลกกันนะเพื่อนเดี๋ยวๆๆเยตาโคเอาก่อนคนเดียวนะเดี๋ยวมันเพื่อนช่วยด้วยมันไม่เร็วนี่ได้แล้วแค่นี้ก็พอนี่เห็นไหมยังสวยอยู่เลยเพื่อนๆยังสวยยังสดเซ็งๆดิ้งๆอยู่เลยเนาะเดี๋ยวไปนี่แดดออกให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนิดนึงก็แค่นี้แหละวันนี้ก็ได้ไปๆมาๆก็ได้คลิปหนึ่งไอ้คลิปหนึ่งเนาะพอดีแดดออกมันแฟนจะตะตื่นพอดีเลยไม่ต้องเรียกเลยเนาะจะไปต่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะตะเก็บอันนี้ใส่ครุก่อนเห็นไหมอยู่ชนบทชนนำบทก็ดีแบบนี้แหละไม่ต้องซื้อเยตาไปเห็นในเมืองวันนั้นที่เยตาเข้าไปนะกิโลหนึ่งสองยูโรเพื่อนๆว้ายกิโลหนึ่งสองยูโรบ้าบ้านเยตาเยอะแยะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆดูบรรยากาศวันนี้สวยนะเดี๋ยววันนี้เยตาไปเล่นกีฬาสงสัยต้องเดินนะไม่เล่นกีฬาหรอกออกกำลังกายเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเยตาก็จะถ่ายวิวมาฝากเพื่อนๆอีกเนาะวันนี้เอาแค่นี้แหละวันนี้เอาวิวในบ้านเอาวิวในบ้านจ้าแค่นี้แหละคิดถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาปลูกต้นไม้กันปลูกผลไม้กันต่อจ้าคิดถึง